ก็ข้อดีของมันก็คือการให้สวยงามและป้องกันพวกลมนะลมที่ว่าจะตีแรงๆช่วยให้ไม่พัดเข้าไปข้างในได้นะครับติดเชิงท้ายครับโรงงานช่างไก่เว้ยๆนะผมก๊อปซ่านะก๊อปปี้เชิงท้ายนี่ติดเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามแล้วกันลมกันอะไรด้วยครับว่าแล้วเอาแผ่นยาวดีครับข้ามอ่ะนะครับเออแผ่นยาวนี่มันถึงนู่นถึงไหมขับนิดหน่อยโดยทีมงานช่างไก่เพื่อโดยก๊อปปี้นะครับผม